กราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่ได้ติดตามชมคลิปนะคะนานาสาระท้องถิ่นนะคะในช่องยโสธราในเพจหรือในทาง YouTube หรือในทาง Facebook นะคะทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะเรามาติดตามใน EP ที่3นะคะที่พูดถึงในเรื่องของนาคนาคาหรือพญานาคนะคะซึ่งใน EP แรกในเรื่องนี้เราพูดถึงในเรื่องของความเชื่อที่มีต่อนาคนั่นเองนะคะแล้วก็ใน EP ที่2นะคะก็คือสัญลักษณ์ของนาคกับการนำมาทำเป็นนวัตกรรมนะคะทางความเชื่อที่สร้างเป็นมูลค่าให้เกิดขึ้นกับสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างมากมายซึ่งเพียงเท่านี้นะคะทุกท่านที่ได้เข้ามารับฟังก็สามารถที่จะนำไปสรรสร้างนะคะตามนวัตกรรมทางความเชื่อหรือสามารถนำไปสร้างหรือต่อเติมเป็นมูลค่านะคะให้กับตนเองในวิถีทางหรือแนวทางในการสร้างสรรค์ที่ได้จากมรดกภูมิปัญญาหรือที่ได้จากฐานคติทางความเชื่อได้อย่างไร้ขีดจำกัดนะคะต่อมาใน EP นี้นะคะเราจะพูดในเรื่องของความเชื่อนะคะที่มีต่อนาคเนี่ยทำให้เกิดผลิตผลสู่นวัตกรรมการสร้างสรรค์นะคะฉะนั้นเรามาพูดถึง innovation กันว่า innovation เนี่ยเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นมาใหม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอาจเป็นเทคโนโลยีอาจเป็นความคิดอาจเป็นผลิตภัณฑ์นะคะดังนั้นนาคเนี่ยได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่นำมาปรากฏนะคะตามความเชื่อของกลุ่มชนที่มีความเชื่อในเรื่องของนาคหรือพญานาคนั่นเองทั้งนี้นะคะย่อมมีผลในการดำเนินชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่นะคะแล้วก็การอิงอาศัยบทบาทที่แสดงออกทางความเชื่อพิธีกรรมวัฒนธรรมประเพณีการบูชาที่เกี่ยวข้องกับนาคด้วยนะคะดังนั้นนวัตกรรมทางความเชื่อนะคะที่มีต่อนาคเนี่ยเป็นผลนะทำให้เป็นการนำสัญลักษณ์นะคะของนาคเนี่ยหรือนาคราชเนี่ยมาเป็นพลังในการขับเคลื่อนนะคะที่พึ่งของผู้คนที่มีความเชื่อในเรื่องของนาคนะคะได้กลายเป็นรูปแบบของใบสีนะคะเครื่องแต่งกายเครื่องประดับนะคะหรือลวดลายที่ปรากฏบนผืนผ้าไหมหรือภาพนะคะที่ใส่กรอบกระจกแล้วก็เอาไปไว้ในบ้านหรือเป็นรูปเคารพนะคะไว้ที่หน้ารถหรือเป็นเครื่องรางของขลังต่างๆเนี่ยนะคะจนกลายเป็นอาชีพนะคะของนักประดิษฐ์ใบสีทีนี้เรามาพูดถึงเฉพาะเพียงผู้ที่ทำใบสีนาคนะคะจึงได้กลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ได้จากความเชื่อที่มีต่อนาคทั้งได้กล่าวว่ามีอยู่จริงที่ปรากฏในพระพุทธศาสนานะคะหรือนาคมุจลินนั่นเองและศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยนะคะก็จะเป็นในลักษณะของนาคกัญญานะคะสัตนาคราชนะคะและตำนานตามท้องถิ่นเช่นแถบอีสานใต้ในจังหวัดอุดรธานีแนะนำพญานาคราชปู่ศรีสุโธและองค์แม่ศรีประทุมมานาคราชนาคเทวีนะคะซึ่งนาคเนี่ยจึงแป๊บหนึ่งนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวนี้ธุรกิจรัดตัวมากนะคะเวลาอัดคลิปเนี่ยรู้สึกว่าคนจะโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยคือวันหนึ่งเนี่ยรับเป็นร้อยสายอันนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะกับการที่มีคนติดต่อเข้ามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยมีภาระหน้าที่ที่ต้องทำบทบาทที่จำเป็นจะต้องไปดังนั้นจึงถือเวลาในช่วงที่ตนเองว่างแล้วก็อ่านบทความอ่านวิจัยอ่านอะไรแล้วก็มาสรุปเป็นเนื้อความสำคัญแล้วก็มาเล่าสู่การฟังผ่านช่องเพจช่อง YouTubeนะคะเพื่อให้ทุกท่านได้รับรู้นะคะว่าผลงานทางวิชาการเนี่ยบอกอะไรเรานะคะความเชื่อพิธีกรรมวัฒนธรรมประเพณีหรือผลงานทางวิชาการงานวิจัยต่างๆเนี่ยนะที่เขาไปศึกษาวิจัยเนี่ยเขาเห็นอะไรนะคะแล้วมันมีช่องทางไหนที่สามารถมาสร้างมูลค่าสร้างแนวทางสร้างอะไรได้มากมายเนี่ยนั้นก็เลยข้าพเจ้าก็เลยต้องไปอ่านในแต่และเรื่องมาแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะนะคะดังนั้นในจังหวัดอุดรเนี่ยในนามของพญานาคราชปู่ศรีสุโธและแม่องค์แม่ศรีปฐุมานาคราชนาคเทวีเนี่ยนะคะจึงกลายเป็นความศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ปรากฏอยู่ในป่าคำชะโนดนะคะหรือถิ่นกำเนิดของพญานาคทั้งสองพระองค์นั่นเองนะคะแล้วก็ปรากฏมีตำนานความเชื่อว่านาคเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าแห่งทรัพย์
แล้วก็มีอำนาจนะคะการสร้างสรรค์จึงมีองค์ประกอบด้านความเชื่อนะคะจนกลายเป็นการประดิษฐ์นะคะด้วยวัสดุอุปกรณ์ใบตองดอกไม้เป็นรูปนาคอย่างสวยงามออกมาอย่างวิจิตรบรรจงกลายเป็นนวัตกรรมทางความเชื่อนะคะที่มีต่อนาคเป็นต้นอันนี้ก็คือความเชื่อที่มีต่อนาคแล้วก็พัฒนาออกมาเป็นใบสีออกมาเป็นสิ่งอื่นๆเป็นเขาเรียกว่าจินตนาการการสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานนะคะในด้านการประดิษฐ์ในด้านการคิดค้นนะคะที่อาศัยในด้านของฐานคติความเชื่อนั่นเองที่มีต่อนาคนะคะดังนั้นเมื่อเราสรุปแล้วเนี่ยนะคะใบสีนาคเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากความเชื่อนะคะที่มีต่อนาคเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ในการบูชานะคะและสิ่งประดิษฐ์เนี่ยที่ให้การบริการแก่ประชาชนนะคะในพื้นที่คำชะโนดเนี่ยที่จะเข้ามากราบไหว้สักการะบูชาที่ป่าคำชะโนดเนี่ยทุกคนก็คือจะไปบูชาดอกไม้ธูปเทียนคัน5หรือใครมีต้องการความรักในหน้าที่การงานหรือใครต้องการที่จะบรรจุราชการหรือใครที่สำเร็จความปรารถนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะบูชารูปนาคต่างๆที่ให้ความหมายนะคะแล้วก็ให้เกิดเป็นนักที่บอกความหมายนะครับความสำคัญแล้วก็ที่มาอะไรต่างๆได้นะคะดังนั้นจากการนำเสนอเรื่องนาคกับความเชื่อประดิษฐ์นะคะได้อธิบายว่านาคเนี่ยนะคะเป็นสัตว์ที่มีความเป็นมาที่ยาวนานเหลือเกินนะคะแล้วก็มีอำนาจที่สามารถให้คุณและโทษแก่มนุษย์นะครับผู้บูชาได้นะคะตลอดจนถึงลักษณะของนาคเนี่ยเป็นพญางูใหญ่เป็นมีลักษณะเป็นเกล็ดแล้วก็มีงอนนะคะในตาประกายนะคะแล้วก็มีอภินิหารแล้วก็อาวุธของนาคนะคะที่มีความล้ำเลิศแล้วก็สามารถที่จะเนรมิตอะไรได้ทุกอย่างนั้นก็คือแก้วมณีนาคราชซึ่งถือว่าเป็นแก้วมณีอันศักดิ์สิทธิ์นะคะที่สามารถทำให้นาคเนี่ยกลับกลายมาเป็นมนุษย์นะคะแปลงกายเป็นมนุษย์แล้วก็สามารถที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยนะคะได้รับพรหรือได้รับโชคลาภต่างๆได้ดังนั้นมนุษย์นะคะจึงมีความเชื่อในเรื่องของนาคนะคะแล้วก็การให้คุณและโทษนะคะตลอดจนถึงเกิดพิธีกรรมความเชื่อนะคะความศรัทธาความเลื่อมใสนะคะมนุษย์ที่มีต่อนาคนะคะตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันด้วยประการอย่างนี้เองนะคะจึงกลายเป็นนวัตกรรมนะคะที่มีความเชื่อต่อนาคเนี่ยกลายออกมาเป็นใบสีนาคนะคะเครื่องแต่งกายที่เป็นสัญลักษณ์ของนาคนะคะผ้าไหมที่เป็นรูปนาคนะคะรูปนาคที่ปรากฏบนผ้าไหมที่อาจจะเอามาประดับตกแต่งไว้ในบ้านหรืออาจจะเอามาใช้ในพิธีกรรมบางอย่างเพราะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะคะตลอดจนถึงนาคเนี่ยยังกลายเป็นรูปปั้นรูปเคารพที่คนที่มีความเชื่อนะคะก็ได้นำมาไว้ที่บ้านเรือนของตนเองแล้วก็กราบไหว้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยนะคะดังนาคนะคะจึงกลายเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์นะคะอาจจะว่าในช่วงระยะ5ปี10ปีมานี้นะคะความเชื่อที่มีต่อนาคจนถึงพิธีกรรมบูชานาคเนี่ยจึงถือว่ายิ่งใหญ่มากแล้วก็เป็นที่รู้จักของคนทั้งในและต่างประเทศอย่างมากจนเกิดผลการวิจัยจนเกิดการเขียนงานวิชาการและจนเกิดimpact ทางสังคมที่เราเห็นในสื่อโซเชียลต่างๆที่มีพิธีกรรมบูชามีพิธีกรรมบวงสรวงแล้วก็คนได้รับโชคลาภจากนาคแล้วก็สมหวังอะไรทุกอย่างในหน้าที่การงานในเรื่องของการใช้ชีวิตหรืออะไรต่างๆในลักษณะอย่างนี้นะคะฉะนั้นคนที่มีความเชื่อความศรัทธาก็เลยบอกว่าเขาได้รับผลจากนาคนั่นเองหรือได้รับการสิ่งที่เขาได้บูชากราบไหว้นะเขาได้รับผลจากความเชื่อฉะนั้นความเชื่อตรงนี้เองนะคะมนุษย์ก็เลยเอาไปคิดเป็นโมเดลการสร้างสรรค์เป็นใบสีนะคะจนทุกวันนี้นะคะใบสีที่ทำเป็นรูปนาคเนี่ยจะกลายเป็นหลักร้อยก็กลายเป็นหลักพันแล้วกลายเป็นหลักหมื่นยิ่งแต่ถ้าพญานาคที่ทำยากๆนะคะมีขดหลายขดมีเสียนหลายเสียนนะคะมีเกล็ดหลายเกล็ดมีสีหลายสีด้วยนะคะยิ่งแต่ถ้าคนที่มีความเชื่อมากๆแล้วเขาต้องการที่จะบวงสรวงบูชาอย่างเช่นที่เราได้เห็นที่พระธาตุพนมนะคะพระธาตุอิงหังแล้วก็ตามพระธาตุต่างๆในแถบของอีสานเนี่ยนะคะเขาก็จะหมดเงินเป็นหลักหมื่นหลักแสนเลย
นะคะหลายแสนเลยในการที่จะทำพิธีกรรมบวงสรวงบูชานี้ขึ้นมาเพราะว่าเมื่อเขาเหล่านั้นได้บูชาบวงสรวงแล้วเขาเกิดความดีอ่ะเขาเกิดความเจริญรุ่งเรืองเขาเกิดในความสมเด็จสมหวังเขาได้จับเงินแสนเงินล้านของเขาเขาจากการที่เขาได้ล่มจมเขาไม่มีอะไรเลยจนว่าเขาได้มาจับเงินเป็น10ล้านร้อยล้านนะคะแล้วก็มีโชคมีลาภเข้ามาอย่างมากมายแล้วก็เปลี่ยนชีวิตของเขาได้เนี่ยมันเลยทำให้เขาเนี่ยมีความเชื่อความเคารพความศรัทธาความเลื่อมใสต่อสิ่งนี้อย่างมากนั่นเองนะคะดังนั้นก็ขอยุติการนำเสนอนะคะไว้แต่เพียงเท่านี้ใน EP นี้เท่านี้แล้วก็โปรดติดตามใน EP ต่อไปนะคะในเรื่องราวต่อไปที่เราจะมานำเสนอในภาคการบรรยายแล้วก็ผ่านทางเพจทางFacebook ทาง YouTube นะคะก็ขอความกรุณาจากท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามให้กับยโสธราสิริภาประภากรด้วยนะคะกราบขอบพระคุณกราบสวัสดีค่ะ